ก็ไม่จริงเป็นส่วนใหญ่ถามว่ามีไหมที่ก็คงเป็นกรณีที่ภาคตะวันออกที่ระยองแล้วก็ที่บางละมุงอันนั้นก็คือในตอนที่เราจำนวนคนไข้มันขึ้นมาเยอะมากแล้วก็เราไม่ทันตั้งรับมือคนไข้ที่มีอาการแล้วจำนวนเยอะบางส่วนมาไม่ถึงมือเราอันนั้นก็ทำให้มีโอกาสเสียชีวิตแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีโรคเรื้อรังอยู่เดิมอ้วนมากมีเบาหวานมีโรคหัวใจอยู่เดิมนะครับนั้นไม่จริงที่ว่าถ้าคุณเป็นติดเชื้อแล้วก็เป็นโรคโควิด-19 รีบมาหาแพทย์แพทย์ให้การรักษาทันและโอกาสที่จะเสียชีวิตน้อยมากอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิดถ้าดูในภาพรวมของประเทศไทยตอนนี้ก็คือไม่ถึง 1% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่พูดตัวเลขนี้ไม่ใช่ให้เพื่อประมาทมันมีคนไข้ที่มีอาการหนักประมาณ 2-3% นะครับก็โอกาสเสียชีวิตนั้นไม่ถึง 1% นั้นก็ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าจำนวนคนไข้ยังไม่เยอะมากแพทย์พยาบาลยังรับมือไหวโรงพยาบาลรับมือไหวแต่ถ้าจำนวนคนไข้เยอะมากขึ้นเรารับมือไม่ไหวเราดูได้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเนี่ยอัตราตายมันจะสูงอัตราการเสียชีวิตจะสูงขึ้นเหมือนในต่างประเทศที่แม้การแพทย์เขาเจริญแล้วแต่พอจำนวนคนไข้เยอะๆเนี่ยประสิทธิภาพการดูแลมันไม่ได้เต็มที่เหมือนเดิมครับงั้นอัตราการเสียชีวิตนอกจากความรุนแรงโดยธรรมชาติของโรคแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือประชาชนต้องช่วยกันไม่ให้มีคนป่วยจำนวนมากถ้าจะมีจำนวนคนป่วยมากจะมีคนป่วยมากขึ้นแล้วก็แพทย์กับพยาบาลก็จะดูแลได้ไม่มีประสิทธิภาพพอครับการกลายพันธุ์เป็นเรื่องปกติของเชื้อโรคทุกชนิดแต่จะเป็นการกลายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไม่มีผลต่อการสร้างวัคซีนที่เราทำอยู่ในกระบวนการที่ทำในปัจจุบันการกลายพันธุ์ชนิดเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยจะใช้เวลา 2-3 ปีถึงจะเกิดซึ่งวัคซีนก็จะต้องไปปรับในรอบนั้นในรอบเนี้ยวัคซีนทุกชนิดที่ทำกันอยู่เนี่ยครอบคลุมสามารถครอบคลุมได้ถึงแม้จะมีกลายพันธุ์เล็กๆน้อยๆตามธรรมชาติของเชื้อโรค